เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15เอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราพาไปดูสถานการณ์ที่โน่นนะครับรวมไปถึงภาพแล้วก็รายงานผลจากเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการแข่งขันเรสที่2ที่ประเทศออสเตรเลียครับที่ฟิลิปไอซ์แลนด์ครับนี่ครับนี่ก็เป็นภาพการเตรียมความพร้อมนะครับในทีมช่างนะครับนี่เป็นช่างชาวไทยครับดูรถแข่งให้กับปิยะนุภาพสามูลครับนี่เป็นรถแข่งของไอเดียกิจภัทรเสียงคำครับก็มีการยกระดับการเซตติ้งขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับทีมชาวไทยครับทีนี้มีการอัปเดตส่วนบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งก็ทำให้สถานการณ์หลายอย่างครับดูดีขึ้นมาครับนักแข่งเองก็ปรับตัวให้เข้ากับตัวรถได้มากขึ้นกับสเปคของ World Super Sport Championship มีทีมงานของเทนคาเต้ครับทีมชื่อดังที่เคยคว้าแชมป์โลกใน World Super Sport มาแล้วหลายสมัยนะครับเป็นคนเข้ามาช่วยดูแลในด้านเทคนิคแล้วก็ตัวรถครับพัฒนาร่วมกันกับYamaha Thailand Racing Team ของเราครับนี่รถแข่งของไอเดียครับหมายเลข39คลุมผ้าห่มยางครับเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิของยางครับให้คงที่ที่สุดครับก็ทำงานกันได้อย่างรัดกุมแล้วก็ประณีตแล้วครับสำหรับทีมแข่งไทยนี่ครับต้องขอบคุณนะครับทีมสื่อของยามาฮ่าด้วยครับที่สามารถเก็บภาพสวยๆมาให้เราได้ดูกันนะครับส่งตรงจากที่นู่นเลยครับนี่เป็นการเก็บรายละเอียดด้านต่างๆในตัวรถก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันครับคือต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบครับสนามนี้เนี่ยเนื่องจากว่าก่อนเข้าสู่เรสในรุ่น World Super Sport 600เนี่ยครับมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับการแข่งขันในรายการ Australian Superbike ซึ่งเป็นเรสของเรสที่เข้ามาซัพพอร์ตของการแข่งขันรายการนี้ครับอุบัติเหตุในโค้ง1และ2ครับทำให้มีคราบน้ำมันเครื่องครับรั่วไหลลงไปบนแทร็กยาวตั้งแต่โค้ง1ไปถึงโค้ง2ก็เลยทำให้การแข่งขันในเรสเนี้ยมันดีเลย์ออกมาเกือบๆ2ชั่วโมงครับเดิมทีเนี่ยการแข่งขันในรุ่นนี้ก็จะแข่งกันในเวลา10:30 บ้านเราครับแต่ก็ดีเลย์มาแข่งกันเที่ยงกว่าๆเลยครับนี่ครับไอเดียกิจภัทรเขื่อนคำเมื่อวานครับเรสแรกจบอันดับที่16ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับนี่ครับพยายามครับสร้างสมาธิให้มากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันแล้วครับตีนุภาพซามูลครับตั้งเป้าอยากที่จะเก็บเลขตัวเดียวให้ได้ครับในเรสนี้ครับแต่ไม่ใช่งานง่ายเลยครับเนื่องจากว่าปัจจัยหลายๆด้านแล้วครับนี่ครับเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันออกมาแล้วครับนี่ครับก็ตามธรรมเนียมครับความเชื่อของชาวไทยครับสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนครับทั้งไอเดียแล้วก็ตีครับคือ2คนนี้เป็นหนึ่งในนักแข่งที่ใจสู้แล้วก็มีความเป็นนักสู้มากก็ต้องชื่นชมในแง่ของการพัฒนาทีมแล้วครับยกระดับขึ้นมาได้มากครับยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมในปีนี้มีการพูดคุยครับพี่ป๊อปวีรพงศ์ครับซึ่งเป็นผอ.แล้วก็คนที่ดูแลโปรเจกต์นี้นะครับมีจูคูเซลด้วยครับมาเป็น Riding Coach นะให้กับทั้งตีแล้วก็สแตมครับคือก็มีการแจ้งครับว่าปีนี้เนี่ย Yamaha Thailand Racing Team เองก็จะยกระดับในเรื่องของการวางแผนเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ควบคุมการทำงานมากกว่าเดิมนะครับก็จะทำให้แนวทางด้านต่างๆของทีมนั้นยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆครับเป้าหมายสูงขึ้นครับนี่ครับก็ต้องเอารถเข้าๆออกๆพีทบ่อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการแข่งขันครับนี่ครับคือก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบครับมันมีเหตุที่โค้ง1และ2ครับทำให้การแข่งขันต้องดีเลย์ออกไปยาวเลยครับนี่เป็นสภาพอากาศที่นู่นครับค่อนข้างสดใสจริงๆสภาพอากาศไม่ได้มีผลต่อเรื่องของการแข่งขันเลยครับดีมากครับอ
อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสกำลังสบายครับลมก็ไม่ได้แรงครับนี่ครับโค้ง1และ2ที่ต้องจัดการกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับคือคราบน้ำมันมันหายไปแต่ว่าพยายามล้างสุดท้ายแล้วไม่พอครับยังคงลื่นอยู่ครับ race direction เองก็ตัดสินใจประกาศเลื่อนการแข่งขันออกมาเรื่อยๆครับนี่ไอเดียกิริพันธ์ครับระหว่างที่รอเข้าสู่การแข่งขันคือก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าไปกำลังจะเริ่มได้อีกครั้งนึงครับกรรมการบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วครับต้องกลับมาพิจอีกครั้งนึงดีเลย์อีกรอบครับสรุปดีเลย์2ครั้งครับนี่ครับสั่งให้ทุกทีมนำรถกลับเข้าพิจครับแล้วกลับมาแข่งขันกันได้อีกครั้งนึงโดยที่ลดจำนวนรอบจาก18เหลือ9รอบสนามแต่ว่าคะแนนสะสมยังคงเป็นการเก็บแต้มแบบเต็มอยู่นี่เป็นกริดในแถวหน้าแล้วครับมีนักแข่งยามาฮ่า1คนก็คือเซฟานโนมันซี่ครับยารี่มอนตาล่าเป็นเจ้าของโพแล้วก็ตัวของมาเซลชรัตเตอร์ครับเป็นกริดที่2ครับนี่ครับระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนแข่งครับนี่เป็นตีนุภาพซามูนครับส่วนกริดสตาร์ทครับในวันนี้เนี่ยตีนุภาพเองครับก็ขยับจากกริดที่20ไปออกตัวในกริดที่21นะครับก็ยากขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วระยะทางการแข่งขันพอมันเหลือแค่9รอบครับเวลาในการ recovery อันดับหรือว่าการกอบกู้อันดับเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรไอเดียออกจุดเดิมครับกริดที่23ครับข้างๆก็มีอดีตนักแข่งโมโต3 2คนเลยครับโมโต3 1คนครับไคโตะโทบะครับแล้วก็มีโอคุโบะนักแข่งชาวญี่ปุ่นครับรวมไปถึงนักแข่งมาเลเซียคนนึงครับก็คือไครูอินฮามปาวีครับนิโคโลอันโตเนลลี่ก็มาจากการแข่งขันโมโต2ครับการแข่งเริ่มขึ้นครับเรสที่2นี่ครับพอออกตัวมาเราอาจจะไม่ได้ดูภาพที่เป็นวิดีโอนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ครับพอออกตัวมาครับ9รอบตีอนุภาพขยับขึ้นมาอยู่ถึงอันดับที่14แล้วครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไต่ไล่บทขึ้นมาครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ตีเองครับก็โดนคู่แข่งครับโดยเฉพาะโซฟูกรูนะครับที่รถแข่งนั้นมีปัญหาครับทำให้ตีเองก็พัวพันอยู่ตรงนั้นหลายรอบครับสุดท้ายแซงขึ้นมาได้ในรอบสุดท้ายครับขยับขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่15และนี่คือผลการแข่งขันครับเรสที่2ยารี่มอนเตลล่าชนะไปอีกครั้งหนึ่งครับตามด้วยมาเซลชอตเตอร์แล้วก็อาเดียนฮุยตาสครับขณะที่ตีอนุภาพซามูนครับนี่ครับไปแซงในรอบสุดท้ายครับก็ไล่บทกันอยู่ตรงนี้ครับขยับขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่15ครับผ่านจานอนจูขึ้นมาได้ครับตามผู้นำอยู่แค่ 17.182 ครึ่งก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวครับตามกลุ่มหน้าแค่1วิกว่าๆครับถือว่าเป็นผลงานที่ยกระดับขึ้นมาได้เรื่อยๆครับขณะที่ไอเดียกิตพัฒน์เขื่อนคำครับเรสนี้เจองานยากหน่อยครับไล่บทไปกับกลุ่มแล้วก็เกาะกลุ่มได้ดีเลยทีเดียวครับไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับที่12ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้ดีมากครับนี่เป็นเรสที่2ของเขาในชีวิตกับการแข่งขันในรุ่น World Super Sport และก็เป็นเรสที่2ในชีวิตนะครับที่แข่งขันที่นี่ครับที่ฟิลิปไอซ์แลนด์สนามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเรสที่ต้องควบคุมคันเร่งแล้วก็การใช้เบรกให้ดีที่สุดหนึ่งในสนามของโลกเลยครับคะแนนสะสมครับผ่านไป2เรสแรกมอนเตลล่าเก็บไป50แต้มเต็มจ่าฝูงครับมาเซลชอตเตอร์อันดับ2ครับอันดับที่3เป็นของเฟเดริโกคาริคาซูโลครับขณะที่นักแข่งยามาฮ่าครับดีที่สุดในตอนนี้อันดับที่4ครับเซฟานโนมันซี่มีอยู่20คะแนนวันนี้พลาดล้มไปก็น่าเสียดายครับมันซี่และนี่ครับตีอนุภาพซามูนครับเก็บแต้มมาได้จากทั้ง2เรสเลยนะครับก็จบการแข่งขัน2เรสเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่15ครับมี5คะแนนไอเดียยังไม่มีแต้มครับต้องพยายามต่อไปแต่เป้าหมายของทีมเองไม่ได้เร่งหรือว่ากดดันนักแข่งไทยแล้วครับก็พยายามที่จะให้ค่อยๆยกระดับเพื่อเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับนี่ครับผู้ชนะการแข่งขันครับก็ถือว่าเป็นเรสที่ยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับนักแข่งชาวไทยครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15